เฟเดอเรอร์ชนะ2แมตช์ติดหลังคว้าชัยเหนือนิชิโคริแบรนดอนมีเบนเอ็นเข่าฉีกสอกเขาพักยาวทั้งฤดูกาลโซเซดัดลั่นเฟอร์ตัวมอยส์วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเราเข้าสู่ช่วงที่นะครับรายการ Sport Today Extra นะครับกลางสัปดาห์แบบนี้วันพุธมีข่าวกีฬามาฝากกันมากมายเช่นเคยนะครับวันนี้ผมรงฤทธิ์ก็ทำที่ร่วมกับคุณกิติกรครับครับก็แน่นอนว่ามีเรื่องของผลกีฬาต่างๆมากมายครับโดยเฉพาะเรื่องของเทนนิสที่ช่วงนี้คือว่าจะมาสนุกเลยใช่ฮะเทนนิสบาร์เคลย์ ATP World Tour Final นะครับก็เป็นการแข่งขันในช่วงวันที่3แล้วนะครับซึ่งในช่วงการออกสตาร์ทก็ถือว่าเป็นไปตามความคาดหมายนะครับสำหรับผลการแข่งขันของแต่ละคู่ซึ่งโรเจอร์เฟเดอเรอร์ถือว่าผลงานดีจริงๆนะครับคู่นี้ถือว่าสูสีจริงๆนะครับนิชิโคริเป็นปีทองของเขานะครับปีที่ดีที่สุดของเขาและปีที่ดีที่สุดของนักเทนนิสจากเอเชียนะครับส่วนเฟเดอเรอร์หลังจากที่เริ่มจะตกลงไปช่วง 2-3 ปีหลังครับปีนี้เป็นปีที่เขากลับมาได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับการแข่งขันในกลุ่ม B นะครับวันที่2ของการแข่งขันนะครับโรเจอร์เฟเดอเรอร์มือ2ของโลกจากสวิสครับก็ยังถือว่าฟอร์มแรงครับเก็บชนะได้2แมตช์ติดต่อกันนะครับเอาชนะเคอินิชิโครินะครับมือ5ของโลกจากญี่ปุ่นไปได้2เซตรวดนะครับด้วยสกอร์6-3แล้วก็6-2ครับเฟเดอเรอร์ตอนนี้ก็เลยกลายเป็นจ่าฝูงของกลุ่ม B นะครับด้วยสถิติชนะ2เกมส่วนนิชิโคริก็เป็นที่2นะครับด้วยสถิติชนะ1แพ้1ครับก็คือเกมที่สามารถเอาชนะแอดดี้มารีได้นะครับในขณะที่เฟเดอเรอร์ก็ชนะมิรอชราวนิกนะครับในการแข่งขันแมตช์แรกของทั้งคู่ในขณะที่ผู้แพ้ของนิชิโครินะครับแอนดี้มารีในกลุ่ม B เหมือนกันนะครับเขาเป็นมือ6ของรายการนะครับจากสหราชอาณาจักรก็เล่นในเหมือนเป็นบ้านตัวเองนี่แหละครับที่โอทัวริน่าในอังกฤษครับก็คืนฟอร์มเก่งครับเอาชนะมิรอสราวนิกที่แพ้เฟเดอเรอร์ในแมตช์แรกมานะครับมือ8ของโลกจากแคนาดาแอนดี้ชนะ2เซตรวดนะครับ6-3แล้วก็7-5นะครับตอนนี้ก็อยู่อันดับที่3ของกลุ่มนะครับก็คือชนะราวนิก1แมตช์แล้วก็แพ้นิชิโคริ1แมตช์ครับส่วนราวนิกครับก็ต้องอยู่อันดับสุดท้ายนะครับหลังจากที่ไม่สามารถเอาชนะใครได้นะครับก็ชมกันได้นะครับวันนี้ทวัสเบอร์ดิชกับมารินซิลิชครับจะพบกันแล้วก็ต่อด้วยโนวัคโจโควิชกับสตานิสลาสวาวรินก้านะครับคู่แรกแข่ง3ทุ่มนะครับคู่ที่2แข่งตี3นะครับดูเทนนิส HD นะครับจะถ่ายทอดสดThat's a good win for Murray, and it keeps him in the hunt as far as the knockout stages are concerned. ในขณะที่บาสเกตบอล NBA นะครับพอร์แลนด์เทรลเบลเซอร์ครับก็เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์ครับแล้วก็ตอนนี้ครับอยู่ในช่วงควอเตอร์ที่4ครับซึ่งทางด้านของพอร์แลนด์เทรลเบลเซอร์นะครับก็ตามหลังทีมเยือนอย่างชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์อยู่92-94คะแนนนะครับตอนนี้ในควอเตอร์ที่4ก็ชาร์ลอตต์ฮอร์เนตส์ครับก็แพ้นอกบ้านมาแล้ว3เกมติดนะครับมีสถิติชนะ3แพ้4เกมส่วนพอร์แลนด์เทรลเบลเซอร์เจ้าบ้านเนี่ยชนะในบ้านมาแล้ว3เกมติดครับมีสถิติชนะ4แพ้3เกมครับแต่ตอนนี้ก็ยังตามหลังทีมเยือนอย่างพอร์แลนด์เทรลเบลเซอร์อยู่ครับ2แต้มในควอเตอร์ที่4นี่เริ่มจะฟอร์มดีขึ้นมานะครับทำแต้มได้มากกว่าออนเน็ตและคนที่ดูจะเด่นที่สุดก็คือลินลาร์ดนะครับก็ไล่ขึ้นมาครับตอนแรกตามเยอะนะฮะใช่ครับนะครับส่วนผลคู่อื่นๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันโทรอนโตแรปเตอร์สครับก็เอาชนะออร์แลนโดเมจิกไป104-100เมมฟิสกริซลีย์ครับชนะ LA Lakers 107-102คะแนนมิลวอกกี้บัคส์ชนะโอคลาโฮมาซิตี้ธันเดอร์85-78คะแนนดัลลัสแมเวอริกครับก็เอาชนะทางด้านซาคราเมนโตคิงไป106-98คะแนนแล้วก็โกลเด้นสเตทวอริเออร์ครับตอนนี้ครับตามหลังซานอันโตนิโอสเปอร์อยู่61-71คะแนนครับในควอเตอร์ที่3นะฮะคู่ไปต่อที่เรื่องของข่าวคราวในวงการกีฬารอบโลกนะครับการอาการบาดเจ็บของศึกอเมริกันเกมส์ครับศึกคนชนคน NFL นะครับแบรนดอนมีเบนนะครับก็ต้องมีปัญหาการบาดเจ็บแล้วอาจจะต้องพักยาวทั้งฤดูกาลเลยทีเดียวครับโดยที่แบรนดอนมีเบนนะครับ defensive tackle ของ Seattle Seahawks นะครับก็มีการบาดเจ็บนะครับเอ็นหลังหัวเข่าฉีกนะครับมีโอกาสที่จะต้องพักยาว
ตลอดทั้งฤดูกาลนะครับแล้วก็ทำให้ทีมเหยื่อทะเลเตรียมที่จะต้องหาผู้เล่นเสริมแนวรับใหม่แล้วครับมีเบนกำลังตัดสินใจว่าเขาจะเข้ารับการผ่าตัดหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าไม่ผ่าตัดเนี่ยเขาต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า8สัปดาห์นะครับในการกลับมาลงสนามเจ้าตัวได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในผู้เล่นที่ยอดเยี่ยมของเกมรับสำหรับซีฮอคนะครับพร้อมกับทำให้ทีมมีสถิติเกมรับที่ดีเป็นอันดับที่4นะครับเสียไปเพียงแค่ 79.8 หลาต่อเกมเท่านั้นนะครับสำหรับค่าเฉลี่ยโดยที่เฮดโค้ชของซีฮอคนะครับนั่นก็คือพีทแคร์โรลนะครับก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้นะครับบอกว่ามีเบนเนี่ยอยู่กับทีมมา9ฤดูกาลนะครับเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บอย่างที่ได้เรียนเอาไว้นะครับในเกมที่พบกับนิวยอร์กไจแอนท์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแต่ก็ไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนนะครับว่าจะพักนานเท่าไหร่ซึ่งช่องว่างเล่นช่อนข้างยาวทีเดียวนะครับว่าอาจจะเป็นต่ำกว่า8สัปดาห์หรือว่าปิดฤดูกาลไปเลยนะครับโดยที่รายงานเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาครับซีฮอคเตรียมหาผู้เล่นมาทดแทนตำแหน่งของมีเบนแล้วนะครับโดยที่รายชื่อลิสต์ออกมาก็จะมีมิเชลบรูคนะครับมีเควินวิลเลียมส์โทนี่แม็กดาเนียลนะครับรวมไปถึงจอร์แดนฮิลนะครับที่อยู่กับทีมเป็นปีที่2นะครับโดยที่ทางแคโรก็พูดในเรื่องนี้ต่อด้วยนะครับว่าต้องดูสถานการณ์ไปก่อนนะครับว่าวิลเลียมส์อาจจะต้องลงเล่นมากขึ้นในตำแหน่งของมีเบนนะครับส่วนแม็กดาเนียลกับฮิลก็อาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมนะครับแต่ก็จะไม่มีใครเหมือนมีเบนแน่นอนนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้เล่นที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวครับก็รู้ดีครับว่ารู้สึกเสียดายครับที่มีเบนนั้นที่อยู่ในช่วงท็อปฟอร์มต้องมาเจ็บแบบนี้นะครับก็จริงๆแล้วเขาน่าจะมีชื่อติดทีมโปรโบด้วยนะครับถ้าหากว่าไม่มีปัญหาการบาดเจ็บครับแต่ว่าก็ต้องไปสะดุดนะครับสำหรับช่วงนี้สำหรับทางด้านมีเบนครับในขณะที่วานิซ่าเมย์ครับนักไวโอลินสาวก็ถูกแบนจากการแข่งขันสกีระดับนานาชาติเป็นเวลา4ปีครับภายหลังจากได้รับรายงานว่ามีผลการแข่งขันที่ไม่โปร่งใสครับจนทำให้ผ่านรอบคัดเลือกเข้าไปเล่นในศึกโอลิมปิกฤดูหนาว2014ที่นครโซชิประเทศรัสเซียสหพันธ์สกีนานาชาตินะครับหรือ FIS ก็แถลงผลการไต่สวนของคณะกรรมการเรื่องความไม่ชอบมาพากลของวานิซ่าเมย์ครับนักไวโอลินชื่อดังได้สิทธิ์แข่งในนามทีมชาติไทยในโอลิมปิกฤดูหนาว2014ที่โซชิครับก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นเพียงไม่กี่วัน FIS ครับพบหลักฐานว่าการแข่งขันสะสมคะแนนที่เคอร์คาเวนครับประเทศสโลวีเนียเมื่อเดือนมกราคมปีที่แล้วจัดขึ้นตามคำร้องขอของคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยให้มีขึ้นระหว่างวันที่18และ19มกราคมปีนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมครับ4คนและก็เหมือนกับมีการล็อกผลการแข่งขันให้เมย์นั้นได้คะแนนสะสมมากพอที่จะเข้ารอบโอลิมปิกการแข่งขันโซชิเกมครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาวานิซ่าเมย์ครับลงแข่งขันในชื่อของวานิซ่าวรรณกรนะครับจบอันดับสุดท้ายจากผู้แข่งขันทั้งหมด67คนประเภทไจแอนท์สลาลอมนะครับแล้วก็ตามหลังผู้ชนะอย่างทีน่าเมสถึง50วินาทีเลยทีเดียวครับในขณะที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลครับก็ยืนยันว่าจะไม่ดำเนินการใดๆจนการอุทธรณ์จะถึงที่สิ้นสุดครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับในกรณีนี้I was in Shanghai yesterday and here I am on the glacier so I'm super happy. Vanessa มาต่อที่เรื่องของกีฬาบ้านเรากันบ้างนะครับโดยที่ทีมชาติไทยก็เตรียมตัวที่จะเก็บตัวในการสู้ศึกสี่เศร้าที่เมืองเฉินตูประเทศจีนนะครับในระหว่างวันที่ 3-9 ธันวาคมนี้สำหรับทีมฟุตบอลโต๊ะเล็กของเรานะครับแต่ว่าไม่มีรายชื่อของกฤษดาวงแก้วนะครับตัวริมเส้นของชลบุรีบลูเวฟที่ถือว่าเป็นตัวหลักของทีมมาอย่างยาวนานนะครับโดยที่วิกเตอร์เฮอร์มันนะครับกุนซือชาวดัตช์ก็เปิดเผยถึงเหตุผลที่ตัดชื่อของกฤษดาว่าทัวร์นาเมนต์นี้ครับจะเป็นการทดสอบทีมนะครับแล้วก็อยากจะพัฒนานักเตะชุดแชมป์อาเซียนที่ประเทศมาเลเซียให้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักของทีมชาติในอนาคตให้ได้ด้วยนะครับถึงแม้ว่าจะไม่มีชื่อของกฤษดาครับแต่ว่าทีมโต๊ะเล็กไทยชุดนี้ก็ยังมีผู้เล่นอย่างสุภูเถื่อนกลางนะครับมีจิรวัตรสอนวิเชียรนะครับเจษดาชูเดชชัยวัฒน์แจ่มกระจ่างเป็นแกนหลักของทีมนะครับการแข่งขันศึกสี่เศร้าที่จีนนะครับนอกเหนือจากทีมไทยแล้วครับก็จะมีชาติเจ้าภาพจีนนะครับที่เข้าร่วมการแข่งขันนะครับรวมไปถึงทีมจากเอเชียอีกหนึ่งทีมคืออิหร่านแล้วก็ทีมจากทวีปอเมริกานะครับนั่นก็คือเม็กซิโกนะครับปีนี้เราก็เคยไปแข่งที่จีนมาครั้งแล้วนะครับฟุตซอลซึ่งได้อันดับที่2นะครับเป็นญี่ปุ่นที่คว้าแชมป์สมัยที่2ไปได้นะครับอ
นั่นคือเรื่องของข่าวสารในวงการกีฬารวมไปถึงวงการแข่งขันต่างๆในช่วงแรกนะครับช่วงหน้ายังมีอีกหลายข่าวที่น่าสนใจครับโดยเฉพาะเรื่องของความเคลื่อนไหวในวงการฟุตบอลครับเดวิดมอยส์กำลังจะได้สโมสรใหม่ไปคุมทีมด้วยนะครับเดี๋ยวพักกันก่อนครู่เดียวครับครับ